ก็คุยเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงดีไหมฮะได้ครับเพราะว่าผมเห็นว่าเฟดก็ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ยทีเดียวเนี่ย0.75เใช่เสร็จแล้วแบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยทีเดียวเนี่ย <c oughs> เพียงแค่0.25เ <c oughs> สร็จแล้วผมก็ไม่อยากที่จะวิจารณ์แบงค์ชาติเพราะผมเห็นก็คนซึ่งวิจารณ์กันเยอะอว่าว่าขึ้นช้าเกินไปครับแล้วก็ยังมีระดับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งห่างจากนโยบายของเฟเนี่ยอยู่พอสมควร ซึ่งซึ่งเอาจริงๆก็มีคนตีความไปอย่างรวดเร็วว่ามันจะมันแปลว่าแบงค์ชาติเนี่ยช้าไปแล้วก็อาจจะอาจจะทําให้เงินบาทอ่อนค่าไปกว่านี้แบงค์ชาติของประเทศอื่นๆเนี่ยยกเว้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศหนึ่งที่อาจจะแบบประเภทขนตาคนอื่นเขาแต่ทุกๆประเทศเนี่ยขึ้นหมดเลยอย่างรอบบ้านเราเนี่นะครับดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยสูงกัาเราทั้งนั้น2% 3% 4%ซสี่เซครับแต่ของเราเนี่ยยังเนี่ยขึ้นแค่1%ซแล้ว มันมีผลกระทบแน่นอนที่ว่ามีคนพูดเยอะะแล้วว่าถ้าหากดอกเบี้ยนโยบายของเรามันต่ํากว่าเฟดอย่างเงี้ยแล้วตระก้าเงินของเราเนี่ยมันขึ้นกับเงินดอลลาร์เยอะมาก60 70%เนี่ยมันเงินมันไหลออกแน่พอเงินไหลออกเงินบาทมันก็อ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเงินบาทอ่อนสมมติว่าเงินบาทอ่อนเป็นปัญหานะซึ่งสาหรับผู้ส่งออกหลายรายเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาก็ได้แต่ว่าถ้ามันอ่อนแบบรวดเร็วเนี่ย แบบนี้เนี่ยแล้วแล้วอัตราดอกเบีย้ยขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแบบนี้อาจจะไม่ทันในการแก้ไขปัญหานี้ใช่ครับถ้ามองว่านี่คือโจทย์ที่ต้องจัดการใช่ครับเพราะว่าคือพ่อเงินบาทอ่อนเนี่ยเวลาเรานําเข้าสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เขาจะตีโค้ดกันดอลลาร์ <ừ> มันก็จะแพงขึ้นโอเคงั้นพอแพงขึ้นเนี่ยแน่นอนละมันก็ทําให้ต้นทุนต่างๆของเราเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเงินเฟอ้อก็จะคุมไม่ได้อย่างตอนนี้เงินเฟอ้อหกซึ่ง ถ้าถามว่าเป้าหมายของเงินเฟอ้อที่แบงค์ชาติเขาต้องการคืออะไรอยู่2% 3% 2> วันนี้มันเกินไปมากแล้วอะแต่ว่า,ายังแบบตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยม,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 มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําถามแต่นี่อย่างที่คุณเปื่มบอกว่าเอ๊ะทั้งแบบเงินบาทมันอ่อนผู้ส่งออกน่าจะชอบไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าคือผู้ส่งออกเนี่ยณนะวันนี้ถ้าบอกว่าไปส่งออกแล้วก็แบบยังไงล่ะกับประเทศอื่นๆซึ่งเขาก็อ่อนเหมือนกันครับงั้นถ้าบอกว่าจะได้ ข้อได้เปรียบที่ทาให้ว่าเอ้ยเงินบาทอ่อนแต่ว่าเงินสกุลอื่นมันแข็งอคนอาจจะอยากซื้อมันก็ไม่มนั้นการส่งออกมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่แต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเขาได้รายได้ามาเป็นเงินดอลลาร์แล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทเนี่ยเขาจะได้เงินบาทเยอะกว่าเดิมมันก็มีการอธิบายในมุมนั้นเหมือนกันว่าสําหรับผู้ส่งออกเขาคงไม่บ่นมากตอนนี้อคือถ้าหากสมมติว่าในแง่นี้เนี่ยมันต้องสะท้อนออกมาว่าการส่งออกมันควรจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจากต้นปีที่ว่าเงินบาทสามส้นมามสามสิบย เดือนสิงหาคมการส่งออกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะ,ะตลอดปีนี้ถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นบริษัทที่ค้าขายเนี่ยเราขาดทุนมาตลอดนะฮะคือเรานําเข้ามากกว่าการส่งออกอนั่นหมายามว่า้ค่างเงินที่บอกว่าเเ้ยเงินบาทอ่อนดีจะทําให้การส่งออกดีเนี่ยม,มันก็พิสูจน์มาแล้วว่าจนกระทั่งถึงสิงหาคมเนี่ยการส่งออกเราน้อยกว่า การนาเข้าแต่การส่งออกมันไม่ได้ดีขึ้นอย่างเต็มที่เพราะว่ามีสถานการณ์สงครามใช่แล้วก็มันมีผลกระทบต่อระดับกาลังซื้อของของพลเมืองโดยทั่วไปอะ่ะซึ่เขาก็เจอเขาย่าหมากแพงในประเทศของเขาใช่ใช่ไหมอัตราเงินเฟอ้อบ้านเราซึ่งก็ดูเหมือนว่าสูงในหกเเซ็นเเรนี่ยหลายประเทศสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ค่อยดีนักใช่ซึ่งก็มีผลต่อตัวเลขส่งออกเราใช่ให้มันไม่ดีเท่าไหร่งั้นถ้าจะบอกว่าเงินบาทอ่อนแล้วจะส่งออกดีขึ้นมันก็ไม่ ไปตรงไปตังมาแบบนั้นอ <Okay. S 1> มันไม่ไทําให้การส่งออกมันพุ่งขึ้นมาเหมือนกับตอนสมัยหลังต้มยำกุ้งที่เงินบาทเราอ่อนมากอแล้วเดี๋ยวตกลงแล้วอันนี้คือประเด็นคือผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่คนวิวจารณ์ประเด็นดอกเบี้ยเนี่ยเพราะรว่ามันก็ในมุมหนึ่งมันได้มันมีโอกาสให้ความรู้กันะ่ะใช่ครับซึ่งก็ไม่เสียหายอ่าแต่ว่าผมแค่นั่งคิดว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลอืผมคิดว่าเขาก็คงไม่อยากให้แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยตูมตามหรือเปล่าเพราะว่า มันอยู่ในช่วงที่เรากาลังฟื้นจากเศรษฐกิจไงคือจู่ๆถ้าขึ้นเดี๋ยวตูมตามแบบเยอะเลยแบบเฟดทามอ,<ช>อ่ะใช่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการซึ่งเขาเพิ่งเหน็ดเหนื่อยมาจากยุคลองดาวเนี่ยเขาจะแฮปปี้นะคือภาระนี้สินที่เขามีอยู่<ช>มันอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันคือการขึ้นตูมตามผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันต้องค่อยๆขึ้นแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจากต้นปีถึงวันเนี้ มันเพิ่งขึ้นไป0.5เองโอเคงั้นมุมมองของหมอเล็บคือน้อยเกินไปน้อยเกินไปมันขึ้นค่อยๆขึ้นฮะไม่ใช่แบบถึงเวลาเนี่ยผมกลัวอย่างก็คือว่าพอถึงเวลาแล้วคุมเงินเฟอ้อไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจมันหนักมากแล้วสุดท้ายเนี่ยมนขึ้นกันตูมตามอันนั้นแหละอันจะเป็นปัญหาโอเคโอเคงั้นงั้นหาความพอดีใช่หาความพอดีอดแต่ว่าคลังเนี่ย ตัวรัฐมนตรีคลังก็ดีณวันนี้เนี่ยก็ต้องเทคแอคชั่นคือจะบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกเรื่องเกี่ยวกับการนำเข้าเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่สนใจไม่ได้ผมอ่านที่กรองเง,งเขาแถลงออกมาเนี่ยคเขาอธิบายถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปีนี้เขาให้ผลว่าทําไมตัวเลขการส่ขของออกมันยังไม่ดีนักแล้วเขาให้ผลด้วยว่าการท่องเที่ยวมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเพราะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมเราจะบอกว่าเขากำลังจะตีความว่าความที่นักท่องเที่ยวเนี่ย ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะนี่น่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับว่าเมื่อน,นักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมแบบที่อาจารย์ดรสุภุดสายเชือ้อเขาพูดอ่ะครับเดี๋ยวตัวเลขอ่ะตัวเลขในบัญชีดันสัพั์บัญชีอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นใช่เพราะไรายได้จะกลับเข้ามาเต็มเลยแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะแก้ปัญหาเรื่องอื่นด้วยนั่นคือฉากกระทัดที่บอกว่าถ้าหากนักท่องเที่ยวกลับมาถูกปัญหาคือว่าสามสิบล้านคนนกท่องเที่ยวไม่กลับไงมันไม่กลับไงก โควิดเราก็เลิกแล้วอย่างที่บอกก็คือว่ากัดไม่กัดไม่ดีเงิน <c oughs> เงินบาทเราวันนี้นะที่อ่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะมาเทียเท่ยวเยอะเพราะ,ะ,ะว่าเปรียบเทียบกับเงินของเขาค่างเงินของเขาในประเทศเขามันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นการที่หวังจะนักท่องเที่ยวจะมาเยอะเพราะเงินบาทอ่อนเนี่ยไม่จริงแล้วปัญหาอีกอันหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงซึ่งวันก่อนผมคุยในข้าวแล้วคุณโทนี่วุฒิซัมพูดออกมาก็คือว่าประเด็นว่าณวันนี้สายการบินต่างๆเนี่ยไฝเต็ม แต่เพิ่มไฟล์ไม่ได้าสายการบินท่องเที่ยวแบบที่ที่นักท่อง,งเที่ยวมากันเนี่ยไฟล์เต็มแต่เพิ่มท่องเที่ยวไม่ได้เพราะว่าคือเครื่องบินจอดเพราะว่าปรากฏว่าหลังจากที่พอมีโควิดเนี่ยพนักงานต่างๆเนี่ยถูกเลิกออฟกันไปน,นะ,ะรแล้วกลับมาเนี่ยยังหาพนักงานมาทดแทนเท<ล>่าเดิมไม่ได้ยังไม่ออปเปรตฟูลยังไม่ฟูลออเรตใช่เ,เพราะฉะนั้นไฟล์ทุกๆไฟล์เนี่ยแน่นมากแต่ว่า ประเภทมันน้อยกว่าในช่วงภาวะปกติก่อนโควิดงั้นอย่างของประเทศไทย mm hmm. ดรสมุทรสายเชื่อบอกเหมือนกันว่าถ้าหากเราจะทําให้เรื่องเกี่ยวกับการที่ออพยุงกั้งเงินโดยทีออ่นอกเหนือจากเรื่องดอกเบี้ยนโยบายแล,แล้วคือเรื่องท,ทาให้มีเงินเข้ามามากเงี่ยเงินเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากนักท่องเที่ยวอย่างน้อยเดือนละ2ล้าน2.2ล้านคนแต่ณวันนี้มีแค่ประมาณ1ล้านโอเคง,งั้นนั่นคือเป้าหมายซึ่งต้องทําให้สําเร็จให้ได้ ซึ่งมันยากมันอาจจะค่อยๆฟื้นอ่ะใช่ไหมงั้นน,นี่ถึงเป็นบทบาทรัฐมนตรีคลังแหละ <Okay. S 2> ที่จะต้องมานั่งพูดคุยเพื่อที่จะประเมินเพราะว่าจะบอกว่ายกให้ปัญหาเรื่องนี้เป็นของแบงค์ชาติอย่างเดียวก็ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมงั้นคลังก็ต้องมาคุยคุยภาพรวมของระบบการเงินการคลังทั้งหมดโ okay, okay. อเคโอเคก็ก็เป็นภารกิจที่น่าสนใจว่าว่าจะขยับทั้งตัวเลขการท่องเที่ยวอย่างไรครับ คุมตรังเงินเฟอ้อยังไงใช่อันนี้มันจะเป็นเป็นสิ่งที่จะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลหลังเลือกตั้งนะถ้ามีเลือกตั้งนะนะและผมว่านี่จะเป็นโจทย์ใหญ่มากเพราะว่ามันจะเป็นระเบิดเวลาถ้าหากไม่ทำอะไรนะรถานการณ์เป็นอย่างนี้นักท่องเที่ยวยังแบบแบบแบบประมาณนี้ไม่เยอะมากแล้วก็การส่งออกมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมากเศรษฐกิจมันมีปัญหาเศรษฐกิจอเมริกาก็อาจจะซบเซาด้วยงั้นหลังเลือกตั้งกลางปีหน้าเนี่ยรัฐบาลที่จะเข้ามาเนี่ยบอกว่าเหนื่อยมาก